2วัน2คืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อพระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆอ่ะเหรอใช่ที่ฉะเชิงเทราแล้วเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ของผมนะครับสวัสดีครับพี่หมิวสวัสดีค่ะเข้ากันแบบไม่มีปีมีคุยอีกแล้ว Relation สัมพันธ์ยังไงให้ใจฟูแนะนำตัวพี่หมิวนิดนึงพี่หมิวครับจากช่องไอยะไดอารี่ใช่ไหมเราต้องอ่านอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไอยะไดอารี่ค่ะเป็นช่องที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเนาะแต่โดยคอนเซ็ปต์โดยความตั้งใจก็คือเราอยากจะแชร์อะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบสิ่งที่เราชื่นชอบสิ่งที่เราไปเจอแล้วเราประทับใจอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็จะแบบไปเที่ยวเอ่ยแล้วก็พยายามจะทำพอดแคสต์ของตัวเองอยู่นะคะให้มันเป็นแบบเหมือนไดอารี่ชีวิตตัวเองอะไปเจออะไรมาบ้างเราเก็บภาพเราเก็บอะไรมาอะไรเงี้ยรายการนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์และอื่นๆเกี่ยวกับชีวิตคู่เท่าที่คิดได้เลยก่อนอื่นต้องขอออกตัวกับทุกคนก่อนนะคะว่าการที่เราแบบมาคุยกันเนี่ยแบบจริงๆเราไม่ได้เป็นพี่อ้อยพี่ช็อตเนาะเราไม่ได้มีแบบว่าเป็น professional ด้านการให้แง่มุมความรักหรืออะไรแต่ว่าอยากมาแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าเออถ้าเราพูดถึงประเด็นนี้ในชีวิตคู่ของแต่ละคนเนี่ยมันมีมุมมองอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่หรือว่าเรามีความคิดกับมันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ป๊อปก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเออก็พูดถึงเรื่องการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กันมันจะทำให้ความรักของเรานั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยยังไงดีจะให้เริ่มต้นยังไงกันดีคะผมเริ่มจากตัวผมเองก่อนก็ได้ตั้งแต่มีแฟนมาเนี่ยรู้สึกว่าพอเราทำภาพใหญ่มันเริ่มโอเคแล้วเนี่ยแล้วเรามาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพเล็กอย่างเช่นพวกพฤติกรรมเล็กๆของเราที่กระทำกับแฟนหรือว่าสิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆให้แฟนมันช่วยให้ความรักของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นว่าแค่ตอนไปกินข้าวกันตอนคบกันใหม่ๆผมอาจจะไม่ได้เช็ดช้อนให้เตรียมนู่นเตรียมนี่ให้ตักให้เขากินก่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบซื้อขนมติดไว้บนรถซื้อผ้าอนามัยไว้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราผมเริ่มทำมีบางทีเขาก็บอกกันนะว่าเออตรงเนี้ยประทับใจนะถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงจะรู้สึกยังไงเวลาแบบมีใครมาทำอะไรให้อย่างเงี้ยดีแน่นอนมันรู้สึกดีอยู่แล้วถ้าถามในมุมมองของผู้หญิงเนาะแต่เราก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าผู้หญิงแต่ละคนมันก็จะมีมุมมองความคิดที่ให้ความสำคัญในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้มันก็เป็นปัจเจกของผู้หญิงแต่ละคนแต่ถ้าถามว่าในมุมมองของพี่หมิวก็รู้สึกดีมากๆกับการที่แบบว่าเออผู้ชายเขาใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆการดูแลเอาใจใส่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกประทับใจแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักดีเนาะอย่างของป๊อปอะป๊อปบอกว่าป๊อปทำภาพใหญ่ให้มันโอเคแล้วก็ค่อยมาลงลึกในรายละเอียดในขณะที่ประสบการณ์ของพี่หมิวเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆอันเนี้ยก่อนผู้ชายสร้างความประทับใจจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ให้เราก่อนมันถึงไปสู่แบบภาพใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยอย่างคนปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเซอร์ไพรส์เราแบบอะไรใหญ่โตมากนะคือก็ทำแหละในโอกาสสำคัญคือเขาก็ยังคงทำให้เราอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นพาไปกินข้าวมีดอกไม้อะไรนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมีของเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขามีให้ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำใจเรื่องของการให้เกียรติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยมากๆอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเขาจะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่หรือแบบสำคัญมากสำคัญน้อยคือเขาแบบจะมาเลยโดยที่แบบเราไม่ต้องร้องขอหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นความใส่ใจอ่ะมันคือความใส่ใจที่แบบเขาพยายามทำให้เราอ่ะมันก็สร้างความประทับใจให้กับผู้หญิงได้ผมเป็นคนเรียบเรียงความสำคัญของการใส่ใจไม่ค่อยดีใส่ใจเรื่องใหญ่อ่ะแล้วอีกทีก็มาใส่ใจเรื่องเล็กอ่ะแล้วก็มาใส่ใจเรื่องใหญ่มันเหมือนประมาณว่า
เฮ้ยพอกูรู้ว่าตัวเองแม่งลืมทำเรื่องนี้ไปว่ะก็จะค่อยมาแบบทำเรื่องนี้แก้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบค่อยๆพ่วงเรื่องต่างๆมาให้เขาผู้ชายบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนผมนะไม่รู้จะต้องเริ่มใส่ใจอะไรตรงไหนหรือว่าบางคนถึงขั้นไม่รู้ว่าจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ผู้หญิงยังไงและเพื่ออะไรด้วยซ้ำไปอันนี้นี่คือปัญหาใหญ่ของผู้ชายเหมือนกันนะมันเลยกลายเป็นสิ่งที่แบบเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงอะเพราะผู้หญิงแม่งเป็นเพศที่แบบว่าต้องการเอาใจใส่มากมากแต่บางทีผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทำไมเธอไม่ทำอันนี้ให้ฉันน่ะทำไมเธอไม่อันนั้นอันอะไรเงี้ยคือผู้หญิงเขาจะไม่พูดเว้ยแต่เขาอ่ะต้องการที่จะแบบให้ผู้ชายทำให้เลยผู้ชายต้องตัดสู้เธอต้องเรียนรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการอะไรการที่ผู้ชายทำให้เลยนั่นหมายถึงมันคือความจริงใจมันคือความอยากทำมันคือความให้โดยที่ฉันไม่ต้องร้องขอมันเป็นอะไรที่แบบฟินมากมันเป็นอะไรที่เราจะรู้สึกแบบดีว่ะมันต่างกันกับการที่แบบเธอทำไมเธอไม่เช็ดช้อนให้ฉันน่ะเธอถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยอย่างนี้ใช้คำว่าคาดหวังได้ไหมพี่คือถ้าเกิดใช้คำว่าคาดหวังเราก็คงจะไม่ได้ไปแบบมึงต้องทำให้กูสิวะคือคาดหวังมันคือการแบบเฮ้ยคุณต้องทำให้เราดีมันน่าจะต้องทำให้ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีผู้หญิงที่มีคนที่เขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเขาก็อาจจะคาดหวังแต่สำหรับผู้หญิงบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบคาดหวังคือทำให้ก็ดีไม่ทำให้ก็ได้แต่ผมมั่นใจว่าถ้าทำให้อะไม่ว่าใครก็รู้สึกดีคิดว่านะถูกอันนี้ผมรวมถึงฝั่งคุณผู้หญิงที่จะทำให้ฝั่งคุณผู้ชายด้วยนะอันนี้ผมพูดจากใจผู้ชายเลยสำหรับผมถ้าแบบแฟนเอาใจใส่เรากลับมาบ้างอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบเราเอาใจใส่แฟนก็ได้นะแค่นั้นเราก็รู้สึกดีแล้วนะพี่อยากรู้อ่ะมันมีดีเทลที่มันแบบมากกว่านี้ไหมที่ผู้ชายรู้สึกว่าอยากให้ผู้หญิงทำให้หรือแบบคาดหวังในตัวผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนี้ไม่เคยรู้เลยนะผมว่าคล้ายๆกันแต่ผู้ชายอาจจะเอ็นเอียงไปทางความมีอิสระให้สเปซใช่อยากให้เขาไว้ใจเราและให้เขาอะทำตัวให้เราไว้ใจอย่างผมเนี่ยผมจะสบายใจมากๆเวลาที่แบบแฟนบอกว่าตัวเองทำอะไรที่ไหนอยู่โดยที่ผมไม่ต้องถามอะอย่างเช่นอยู่ๆเขาก็บอกว่าเธอวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนนะเธอวันนี้ตอนเย็นไปหาคนนู้นนะคนนี้นะอะไรเงี้ยไปเลยโอ้สบายใจแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องทำให้เราบ่อยแต่ว่านานๆมาครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกดีอย่างเช่นเวลาผมขับรถอยู่ใช่ไหมแบบเขาก็จะยื่นมือมาแล้วก็จับมือนึงแล้วก็แบบอนุวัตมือให้อะไรเงี้ยแบบเมื่อยไหมขับรถอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เห็นด้วยว่าผู้ชายค่อนข้างแบบค่อนข้างอยากได้ความเข้าใจแล้วก็พื้นที่ของตัวเองจากผู้หญิงเนาะเพราะว่าเรื่องการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องแบบให้เข้าใจให้เวลาหน่อยมีเวลาให้ฉันไปเล่นเกมบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่พี่ว่าผู้ชายน่าจะแบบต้องการแล้วก็เห็นด้วยกับป๊อปมากๆเรื่องที่ว่าการแบบคือเหมือนแบบนึกถึงใจเขาใจเราอะไรอย่างเงี้ยการให้ความสำคัญอันนี้เป็นเรื่องที่แบบที่ดีมากอะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราแจ้งแฟนสักนิดหนึ่งว่าทำอะไรอยู่จะไปไหนยังไงเนี่ยมันจะช่วยลดการหวาดระแวงคำนี้เลยพี่คำนี้มันจะลดการแบบหวาดระแวงกันแล้วก็มันจะทำให้เกิดความเชื่อใจใมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำโดยที่เราแบบทำแบบอัตโนมัติด้วยนะไม่ได้ทำแบบแฟนต้องบอกว่าเธอต้องรายงานฉันนะเธอต้องบอกฉันแต่แบบทำเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเพราะว่าอย่างแฟนพี่หมิวอะไรเงี้ยค่ะคือตอนที่แบบคุยกันแรกๆเลยนะตอนที่แบบจีบกันแรกๆยังไม่รู้จักกันแค่แบบไม่กี่วันน่ะคือเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกันเนาะตอนนั้นคือเราก็แบบก็คุยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะจริงจังกับคนนี้หรือยังไงแต่ว่ามันมีช่วงที่เรารู้สึกแบบประทับใจเขามากๆคือตอนที่เขาเนี่ยจะไปเดินเล่นกับเพื่อนคือหมายถึงว่าจะไปตลาดนัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะตอนช่วงแบบหัวค่ำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบขออนุญาตเราเฮ้ยน่ารักว่ะ
เออคือเหมือนจําได้ว่าตอนนั้นน่ะเพิ่งจะคุยกับพี่หมิวได้แค่ประมาณ 4-5 วันน่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปเดินตลาดนัดกับเพื่อนนะครับช่วง 2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพี่หมิวตอนนั้นก็แบบทำไมต้องขออนุญาตกูด้วยวะ อะไรอย่างเงี้ยเออคือเราแค่รู้สึกว่าจะขอทำไมวะจะไปก็ไปสิวะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยทำไมแบบต้องมาขออะไรอย่างเงี้ยเออพี่หมิวก็บอกเขาไปว่าออกไปเลยค่ะไม่ต้องขออนุญาตก็ได้นะแบบที่จะไปก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ใช่แค่เป็นแค่ครั้งแรกนะมันเป็นแบบเป็นทุกครั้งคือเขาจะแบบรายงานเราตลอดคือมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้อะเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้มีคำถามกับการไปไหนมาไหนของเธอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็คือทำแบบทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะทำจนตอนเนี้ยก็คือยังคงทำอยู่โดยที่แบบเราแบบโอ้เออมันกลายเป็นเรื่องที่เราสบายใจมากๆแล้วเราก็แฮปปี้มากๆแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหากันไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยว่าแบบอยู่ไหนทำอะไรคือมันทำให้เราแบบรู้ความเคลื่อนไหวเขาตลอดเวลาอ่ะแล้วอย่างในฐานะที่เป็นฝ่ายรับโดยส่วนใหญ่เนาะพี่หมิวทำอะไรให้แฟนพี่หมิวบ้างปะเยอะฉันพูดเลย แล้วพี่หมิวคิดว่าเขาอ่ะจะรับรู้สิ่งที่พี่หมิวทำไหมอันนี้ถามแบบไม่ได้บูลลี่นะแต่แบบพูดจริงๆผู้ชายส่วนใหญ่ผมด้วยนะไม่ค่อยรู้หรอกว่าแฟนที่แฟนทำให้เราเนี่ยคือเขาตั้งใจนะเว้ยเขาไม่ได้แบบอยู่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนที่ชอบสปอยอะอ้าวเหรอตามใจอย่างเงี้ยเออตามใจคือรู้สึกว่าเป็นคนที่สปอยเขาประมาณนึงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถามว่าอะไรคือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบเราทำให้เขาอะไรเงี้ยจริงๆในคู่อื่นๆมันอาจจะเป็นเรื่องปกตินะแต่พี่หมิวคิดว่ามันเป็นมันคือความใส่ใจที่พี่หมิวแบบอยากทำให้เขาอะเอออยากทำให้เขาอย่างเช่นฉันอยากทำกับข้าวให้กินฉันทำกับข้าวให้เขากินบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยฉันมีความแบบโทรหาแม่แล้วถามแม่ว่าแม่อยากทำแกงเขียวหวานทำเมนูใหม่ๆที่ไม่เคยทำแล้วแบบเราอยากทำให้เขากินอ่ะเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยหรือการที่แบบว่าตัดเล็บให้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาแบบเฮ้ยไม่ต้องแบบไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยแบบเขาเกรงใจเราแต่เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราอยากทำให้เธอก็ดูบอลไปสิฉันแบบแค่ตัดเล็บเองฉันแบบอยากตัดให้อะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเลยนะป๊อปคืออย่างเช่นแบบพี่มิวเห็นช้อนแบบช้อนน่ารักมากเลยแล้วมันก็มีกล่องเก็บช้อนพี่มิวก็สั่งมา2อันให้ตัวเองอันนึงแล้วก็ให้เขาอันนึงแล้วทุกวันนี้เขาก็คือใช้กินข้าวตอนกลางวันแบบทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีจังอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆซื้อของแบบเอออันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเราทำให้เขาอะไอ้ผมเข้าใจอันนี้จะยกตัวอย่างแบบว่าไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องที่จะเอาใจเขาอย่างเดียวนะพฤติกรรมการกระทำอย่างนี้ก็ได้พี่อย่างเช่นว่าเดินข้ามถนนหรือว่าเดินแบบตรงที่มันมีรถผ่านอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ต่างคนต่างเดินแต่เดี๋ยวนี้ถ้าแบบเดินเป็นคู่ผมก็จะให้เขาอยู่ข้างในผมอยู่ข้างนอกอะไรแค่เนี้ยเขาก็จะประทับใจแบบเขาก็จะแบบมีหาโอกาสแล้วก็บางทีก็พูดออกมาแบบเออทำอย่างนี้ให้ เป็นด้วยเหรออะไรซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกคนก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็ทำแต่เรารู้สึกว่าในความปกติมันก็มีความพิเศษของมันอยู่ในแต่ละคู่อ่ะเออบางคู่อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็ทำอยู่กันเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลยแต่ว่าสำหรับบางคนนะเขาอาจจะไม่เคยได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเลยอาจจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบใช่เออมันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยมีคนมาทำให้แล้วมันก็รู้สึกแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยฝากให้ทุกคนนะครับลองใส่ใจกับดีเทลเล็กๆน้อยๆในชีวิตคู่กันดูอะไรที่คิดว่าทำให้อีกฝั่งนึงแล้วเขาจะชอบไม่ต้องเขาชอบก็ได้แต่คิดว่าทำให้เขาแล้วมันจะดีลองดูถ้าไม่ดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียนถ้าดีก็ทำต่อไปอีกเรื่องนึงสำคัญมากอะไรที่คิดว่าทำแล้วจะมีปัญหาก็เลี่ยงพยายามอย่าทำเลี่ยงได้เลี่ยงถ้าไม่รู้จริงๆก็ทำไว้ครั้งนึงแล้วจำไว้เป็นบทเรียนเราอาจจะยกยอดไปอีกพาร์ทนึงเนาะแต่อยากขอพูดถึงก่อนเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสิ่งที่
ตามมาก็คือที่ฉันไม่ทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าฉันไม่ได้อยากทำและฉันก็เป็นคุณแบบนี้บางคนอาจจะแบบไม่ได้มีความอ่อนโยนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเหตุผลในตัวของมันคือเพราะฉันเป็นของฉันแบบนี้อ่ะเธอรับได้ก็รับเธอรับไม่ได้ก็เอออะไรแบบคำนี้เลยพี่คำนี้เลยเออถ้าแบบไม่ฉันทำให้เธอไม่ได้อ่ะอันเนี้ยก็ต้องแบบอยู่ที่แต่ละคู่แล้วว่าแบบจะยังไงต่อไปเออกับชีวิตคู่มันจะไปกันรอดไหมมันจะโอเคในเวนี้หรือเปล่าถ้าทั้งสองคนรู้สึกว่าเอ้ยก็ตัวตนของฉันเป็นแบบนี้ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องดีเทลกับความรู้สึกอะไรมากแล้วอยู่กันได้ก็โอเคเออได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเลยนะคะใครที่แบบว่าเออมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกับเราในประเด็นนี้เนาะเรื่องความเอาใจใส่ของกันและกันที่ทำให้ความสัมพันธ์มันยั่งยืนหรือว่ามันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะคะก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ